โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนลงใช้ได้รเราเองอ่ะรอประชากรก่อน,นวันนี้จะมาแจก Growth Technique น,นี่มันใส่เสียงตัวอาของตัวเองมากรอสักครู่รอประชากสรสักกุนะมากัหรีอ,อย่างนะคะทำอะไรกันอยู่วันนี้ ไปเที่ยวปาร์ตี้เปล่าเออก็เข้าใจนะคนเราเหนื่อยจากงานเราก็สามารถไปพักผ่อนปาร์ตี้ได้แต่แต่แต่เราต้องมาดูว่าเหนื่อยจากงานเนี่ยมันมาจากเหนื่อยจากอะไรเหนื่อยจากเนื้องานหรือเหนื่อยจากใจอ่ามันคนละตัวกันนะเนื้องานเหนื่อยเขาเรียกเหนื่อยกายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เหนื่อยใจทํางานไม่มีความสุขแน่นอนจริงว่า ซึ่งเหนื่อยกายใครๆเขาก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยก็พักพักนอนก็หายตื่นเช้าวันใหม่ก็เฟรชแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยใจบอกเลยนะคะเราจะเริ่มแก้ปัญหาผิดๆเราจะเริ่มไปเที่ยวปาร์ตี้เริ่มทําอะไรให้มันแบบลืมความทุกข์ในใจซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะนําความทุกข์ตัวใหม่มาแทนนะจ๊ะเอออ่ะวันอ่าใครเข้ามาแล้วสวัสดีคุณชัดชยัยหรือคุณชาติชัยก็ไม่รู้มาทุกครั้งครกก็จะพูดคํานี้ทุกครั้งว่าตกลง คุณชัดชัยหรือคุณชาติชายลองพิมพ์มาบอกคุณงอทีสิอุ้ยแต่ถ้าพิม์มาบอกแล้วเขาน่าคุณง้อลืมอีกอย่าโกรธนะโอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะอู้หูน่ารักมากเข้ามาก็พากันแชร์กันไปแล้วสิบหกแชร์นะคะน่ารักมากเลยไหนใครเสียงคุณง้อชัดไม่ชัดยังไงพิมพ์บอกคุณง้อทีได้ไหมเสียงชัดไหมจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาคุณชัดชัยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัดชัยคุณชัดชัย เกียรติไกสอนนี่เรียกเต็มยศเลยนะคะสวัสดีแฟนตัวยงของครูนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ,ะเสียงชัดไหมคะเข้ามาวันนี้ครูจะมาแจก Growth Technique ครองใจทีมนะคุณสมเกียรติบอกว่าสุขใจเมื่อได้เห็นกราบขอบพระคุณนะคะ,อะขอบคุณมากๆที่เมตตาซึ่งกันและกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วอ่ะ แชร์กันเข้าไปไหนมีใครช่วยเฮลโหลคุณโจอี้คะเฮลโหลคะ่ะชัดแจ๋วนะคะคุณชาชัยบอกชัดแจ๋วนะคะโอเคงั้นวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เท่าไหร่ละสามสิบกว่าคนแล้วนะคะแชร์กันเข้าไปเลยค่ะคนละหนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์วันนี้เอาสักเท่าไหร่ดีห้าสิบแชร์เริ่มดีกว่าห้าสิบแชร์พร้อมเริ่มเลยใครมีลูกน้องมั่ง ใครมีทีมงานที่ต้องรันไม่ได้แปลว่าลูกน้องอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมงานทีมงานนะบางทีเราเป็นทําธุรกิจที่มีลูกทีมเราเป็นแม่ทีมใครมีลูกทีมใครมีลูกน้องใครมีทีมงานในมือของตัวเองกดหนึ่งมาให้ครูทีกดหนึ่งมาอ่าแท็กเพื่อนแท็กฝูงกันมาได้นะคะ อ๋อคุณผู้บบาวบอกว่าชอบฟังครูพูดโอเคอันนี้เอาไปใช้ได้ในการปกครองคนนะคะถ้าเสียงมันกึกกึกเหรอไม่มันกึกๆึกใช่ไหมอ่ะมันจะชอบชนกันอย่างนี้ใช่ไหมเอาไว้ที่เสื้อเหรอเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนที่นิดนึงเสื้อขาวแทนเนาะจะกึกกกว่าเดิมปะวะออะข้างบนนี้นะโอเคสักครู่นะคะ เสียงมันกือกก,อกักกือกกโอเคดีขึ้นเนาะหนึ่งสองห้าหกเโอเคเข้ามากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนิตยาพรคุณก้อยนะคะมาแล้วใครมีลูกน้องใครมีทีมที่เราจะต้องสร้างทีมของเราให้เติบโตบางคนนะตอนนี้ยุคนี้นะโอ้โหการเปลี่ยนงานเทอร์โนเวอร์มันเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ เราจะครองใจเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นทีมของเราได้ยังไงนะคะวันนี้เราจะนำมาซึ่ง growth technique growth ที่แปลว่าเติบโตเนี่ยแหละค่ะ growth เนี่ยนะคะ, G R o w T ะ,คะเราจะมากระจายมันออกแล้วดูทีละตัวค่ะว่าอ๋อที่เขาลูกน้องอยู่ได้นานครองใจคนได้นานเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญญาออกญี่ปุ่นนิดๆอะไรคือออกญี่ปุ่นนิดๆ โ <Okay. laughs> อเคอะมาคุณครูคะเมื่อทุกกระทบใจทําอย่างไรไม่ให้กระเทือนดีคะไม่ต้องไม่ทาคะ่ะมันต้องกระเทือนถูกแล้วทุกกระทบใจมันต้องกระเทือนคะ่ะแต่เราไม่ไปเพิ่มเติมและเฝ้าดูอารมณ์นั้นให้ได้ทักอารมณ์ให้เป็นสมมุติว่ามีทุกกระทบก็อ๋อเนี่ยคือความทุกความทุกกำลังกระทบจิตจิตกําลังถูกความทุกกระทบ ความทุกข์กำลังปรุงแต่งจิตมันอยากจะให้เราไปพูดไปบน่นเออทำไมถึงทำงี้ให้เราทักไปเลยนี่ความทุกข์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความทุกข์ปรุงแต่งแล้วเราก็เฝ้าดูความทุกข์นั้นอดทนดูความทุกข์นั้นอย่าไปเติมต่ออย่าไปผลักใสทนเห็นมันดูแผลอาการของมันให้เต็มที่แล้วมันจะดับลงไปให้เราเห็นต่อหน้าต่อตามอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็นั่งดูมันไปนะคะแล้วพอดับปุ๊บเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ไม่เป็นไร นั่งดูไปมันมาไม่เกินได้สิบครั้งหรอกถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองนั่งดูแบบไม่ต่อเติมนะทุกกระทบมันต้องกระเทือนนะปูถุชนอย่างเรายังไงก็ต้องกระเทือนนะคะคุณบรรเจิดบอกว่าสวัสดียมค่ําคืนโอเคขอให้คุณครูนอนหลับฝันดีอย่าเพิ่งให้คุณนอนคุณเพิ่งมาให้คุณอยู่ก่อนนะโอเคมาตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดแชร์ขออีกยี่สิบสามแชร์ นะวันนี้ใครมีทีมที่ต้องดูแลกดหนึ่งมาคุณธัญญาบอกครูสอนสัจจะความสัจธรรมความจริงครูได้ศึกษาเรื่องนี้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ต้นเนาะเรื่องสัจธรรมเนาะแล้วมันเป็นความจริงเราก็ต้องกระจายความจริงออกไปเพราะคนทุกวันนี้ทุกเพราะว่าหนีความจริงหมดเลยทุกเพราะว่าหนีความจริงวันนี้ครูก็จะมีความจริงในเรื่องการปกครองคนมาให้ด้วยอ่ามันเป็นศาสตร์นะมันเป็นศาสตร์เอาไปใช้กับลูกน้องก็ได้เอาไปใช้กับ ลูกในครอบครัวของเราก็ได้ถ้าเราต้องการปกครองคําว่าทีมก็คือทีมเวิร์กครอบครัวก็เป็นทีมทีมงานก็เป็นทีมเราใช้ได้หมดเลยนะคะโอเคโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะคะอะมาเร็ว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 ขอดนตรีมาหน่อยเร็วโอ้โ oh. หเพงลงโรงเรียนมาละกดมาคนละอีกเลยสิบเอ็ดแชร์เริ่มเลยอีกสิบเอ็ดแชร์เราเริ่มกันเลยในวันนี้ อคุณก้อยบอกมาเจอครูไลฟ์ตอนอารมณ์เกิดเลยอย่าลืมทักอารมณ์แบบที่ครูบอกคุณนี้กลัวแค่ไหนฉันก็จำอยู่ดีโอ้คณสอนะคะบอกกดหนึ่งคุณการแชร์แล้วเลิศมากวันนี้ครูเขสวยมากผมคนเล่นฟันหนังค่ะอ่าคุณอัชชา น้าหรืออ่ามาแล้วนะคะแชร์แล้วคุณไฮมิเลียนน่ารักมากขอให้เจริญรุ่งเรืองใครแชร์ขอให้เจริญรุ่งเรืองปกครองใครก็ขอให้ปกครองได้เออนะคะมาโอ้โห,โหครบแล้วครบแล้วมาเลยวันนี้นะคะถ้าคุณจะต้องปกครองคนในทีมคนภายใต้การดูแลของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นลูกในครอบครัว หรือรวมไปถึงลูกค้าเอ้ยทำได้เปล่าลองมาดูกันนะคะตัวแรก Growth Technique ก็คือ G R O W T H เนี่ยมีทั้งหมด6ตัวก็คือ6เทคนิคนั่นเองเราเหมือนพูดมามาให้ Growth Technique หนึ่งเทคนิคใช่ไหมแต่มันคือ6เทคนิค G ตัวแรกตัวนี้สำคัญมากถ้าคุณอยากปกครองคนให้ได้คุณต้องรู้ว่าคนคนนั้นน่ะ เขามีโกหรือเป้าหมายในชีวิตของเขาอย่างไรเน่อ่าเดี๋ยวครูแปลไว้ตรงนี้นะคะคุณจะโน้มน้าวใจเขาไม่ได้เลยนะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาแคร์อะไรอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเขาเวลาที่คุณถามเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีศิลปะในการสื่อสารนะคุณจะต้องถามเขาโดยไม่ใช่แบบเออเป้าหมายชีวิตมันคืออะไรโดยที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วเป้าหมายที่แท้จริงอะ่ะมันควรตั้งแบบไหน เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปถามทีมเ,เป้าหมายเหรอก็ทํายอดให้ได้เท่านั้นทํายอดให้ได้เท่านี้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือคุณจะทํายอด่ไปเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงคุณเอาเอาเงินเนี่ยได้เงินจากทําเป้าได้เนี่ยเอาเงินไปทําอะไรเหรออะไรที่คุณแคร์ซึ่งเชื่อหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็ทํางานไปทํางานให้มันหมดวันมีมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดมาก็ต้องทํางานทํางานให้มันจบวันไปซึ่งคุณจะได้ลูกน้องที่ ทำงานเช้าชามเย็นชามหรือคนที่ทํางานแล้วเบื่องานเจออุปสรรคก็ท้อง่ายเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไปเพื่ออะไรโอเคปะ่ะฉะนั้นถ้าเราคุยกับลูกน้องเราต้องถามว่าไอ้ที่ทําทุกวันนี้เพื่ออะไรในชีวิตอถามให้ลึกลงไปจนเขาไปเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญกับหัวใจเขาจริงๆเช่นเพื่ออิสรภาพเพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อความสุขของคนที่เรารัก เพื่อผมจะได้มีอ,อ,อิสรภาพในเรื่องของเวลาหรือเงินอะไรก็ได้ให้เราเจอว่าคนคนนี้แคร์อะไรเพราะเวลาที่คุณจะโน้มน้าวใจคนถ้าคุณบอกว่ามาทำเป้าเพื่อบริษัทกันเถอะเขาก็จะอ่าก็ทำเพื่อแกนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำเป้าเนี่ยโอเคบริษัทได้ยอดเราไม่โกกอ,อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้คือ เมื่อผลลัพธ์มันกลับมาคุณก็จะได้เงินก้อนนี้ไปดูแลคนที่คุณรักไปทำในสิ่งที่คุณต้องการพูดง่ายๆคือวินวินบริษัทก็วินคุณก็วินแต่เราจะรู้ว่าเขาวินได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรหรือที่แย่กว่านั้นคือแม้กระทั่งตัวเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่คนเป็นเจ้านายทุกคนต้องคุยกับลูกน้องเพื่อให้รู้ว่าโกในชีวิตของเขาไลฟ์โกของเขาคืออะไร โอเคไหมคะไหนใครเคยถามไลฟ์โกลูกน้องมาบ้างกดหนึ่งใครไม่เคยกดศูนย์ให้ครูทีนะใครเคยถามไลฟ์โกลูกน้องกดหนึ่งมาให้ครูใครไม่เคยถามเลยกดศูนย์วันนี้คุณจะปกครองลูกลูกที่บ้านคุณคุณอยากรู้ว่าลูกจะไปโน,น้มน้าวใจลูกรู้หน่อยไหมว่าลูกเขาอยากทําอะไรอมีชีวิตเพื่ออะไรหนูไปเรียนเพื่ออะไรหนูอยากทํางานตรงนี้เพื่ออะไรหนูเล่นเกมทั้งหมดเนี้ยมันจะพาหนูไปไหน มันจะชักจูงกันได้นะถ้าเราหาตรงนี้เจอตัวต่อมานะคะอ่าอ่ามีบางคนบอกผมคุณถากอหรือคุณทากรนนะบอกเคยคุณอ้อมบอกยังไม่เคยนะคะคุณสุพลบอกยังไม่เคยรับเทคนิคไปเลยนะแล้วเอาไปใช้กับทีมชวนเขาค่ะถามเรื่องของเป้าหมายซึ่งเราต้องมีศิลปะในการพูดนะตัวต่อมาอ่าอ่าในที่นี้คืออะไรเราจะครองใจทีมได้ เราต้องให้ไรไรอะไรให้เราให้เราตัวดีมะ direction ค่ะอ่าหรือให้ทิศทางที่ชัดเจนที่ถูกต้องที่เคลียร์เห็นไหมอ่ะครูเขียนตัวครูจะบังไหมเนี่ยโอเคตรงนี้นะคะอ่ะครูเขียนตรงนี้แล้วกันทิศทางที่ชัดเจนเห็นไหม นี่ก็เรื่องสื่อสารอีกแล้วนะหัวหน้ามาปุ๊บไม่สามารถบอกลูกน้องได้ว่าเราจะไปไหนกันทิศท,ทางของเราปีนี้เราจะไปไหนเอ,อ่ออีกสิปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าแม้กระทั่งตัวเราเรายังไม่เห็นเลยว่าเราจะมีห้าปีข้างหน้าอยู่หรือเปล่าโอ้จะไปนะนคนนํายากนะนั่นแปลว่าตัวเราเองก็ต้องเคลียร์ในทิศท,ทางในการดําเนินไปของเราว่าเฮ้ยเราจะไปเนี่ยเป้าปีของเราเป็นแบบนี้แต่เป้าย่อยของเรา ทิศทางใน3เดือนนี้4เดือนนี้คืออะไรเห็นไ,ไหมคะครอบครัวเหมือนกันเราคุยกันในบ้านสิว่าเฮ้ยเรากําลังจะพาลูกเนี่ยเดินทางไปเนี่ยเป้าหมายปลายทางแม่เป็นแบบนี้ของหนูเป็นแบบไหนอ่าแล้ววันนี้ปีนี้บ้านเรามีดิเรกชันเออในการเดินไปสู่เป้าหมายของพวกเรายังไงนะคะนี่คือคําว่าการสื่อสารในทีมในองค์กรตัวต่อมาค่ะโอ โอตัวนี้สำคัญมากเลยก็คือเอาคำแปลว่าผลนะคะผลก็ต้องชัดผลชัดนี่มันคือผลอะไรเราจะต้องบอกปลายทางของเขาให้ชัดว่าทำอันเนี้ยไอที่ทำอันเนี้ยเขาจะได้อะไรองค์กรจะได้อะไรอย่าแอปอย่าแอปเป็นบอกว่าเนี่ยฉันจะทำเพื่อเธอเธอได้อย่างนี้แมวเ,เธอจะได้อะไร ซึ่งไอ้ตัวเนี้ต้องสอดคล้องกับอะไรคะกับเป้าหมายของเขาเราจะให้เขาเดินไปตามทางของเราเราต้องให้เขารู้ด้วยว่าเขาอ่ะจะเดินไปเพื่อให้เขาได้ผลอันเนี้ยไปตอบสนองเป้าหมายของเขาอะไรและไอ้ d i เ e c ชั o เนี้ยก็จะตอบสนองกับเอาค o m ด้วยว่าตัวของเราเองอ่ะเราอยากให้งานเนี้ยผลมันออกมาเป็นแบบไหนเช่นสมมุติว่าครูงเงาะสั่งงานทีมว่า เรากําลังจะทํารายการอ่าคุณเงาะบอกว่าเฮ้ยเรากําลังจะทํารายการถ้าครูเงาะพูดแค่ว่าเอ้ยทารายการนะโหเด็กไปไม่ถูกเลยนะจริงไหมหนูจะทำรายการอะไรอะ่ะเอ่อหนูมีไอเดียมาสัมภาษณ์หนูมีไอเดีย,มา,ม,าม,ดยมาให้ครูเงาะเอ่อทำแบบนี้นะเป็นรายการแบบนี้แบบนี้สิ่งที่ครูถามคือครูถามว่าอยากให้เป้าหมายเนี่ยออกมาเป็นยังไงเหรอไอง,งานตัวเนี้ยเธออยากให้ออกมาเป็นแบบไหนอยากให้เขาบอกว่าอยากให้มีคนรู้ วิธีการเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณอ๋อเพื่อเพราะถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักองค์กรของเรามากขึ้นว่าองค์กรของเราเอาไว้ใช้แก้ปัญหาชีวิตรู้ไหมฝึกสอนให้เด็กเราจะต้องเป็นคนที่สามารถตั้งคําถามให้เด็กได้ว่าเฮ้ยเธอกําลังทําเนี่ยเพื่อผลลัพธ์อะไรพอเขาบอกว่าโอเคเราจะทําอันนี้เพื่อให้มีคนดูเราเยอะขึ้นเขาเอาไปแก้ปัญหาได้องค์กรของเราก็เติบโตขึ้นใช่หไหมเราเห็นเอาคําแล้วจากนั้นอะ ครูก็จะบอกเขาอีกว่าสิ่งที่ครูอยากได้แล้วอะไรที่จะทําให้มันเอาคํำนี้ออกมาได้จริงๆคนเขาจะหยุดดูเราเธอบอกว่าเธออยากให้คนมาหยุดดูเราใช่ไหมหนูบอกว่าอยากให้คนมาหยุดดูเราแล้วอะไรล่ะลูกคือสิ่งที่จะทําให้เขาหยุดนิ้วของเขาไว้ที่รายการเราได้เห็นไหมคะพอเราพูดปุ๊บทีมครูก็เออจริงว่ะเออเขาคิดมาแต่ไอเดียแต่เขาไม่ได้ลง แอคชั่นเพราเขาไม่ได้เคลียร์ในอาลคัมดังนั้นถ้าเราเคลียร์ในอาคัเขาก็จะย้อนกลับไปคิดว่าโอ้เออทำไมเราถึงจะไม่หยุดวะทำไมคนถึงจะต้องมาหยุดดูรายการนี้วะแล้วเขาก็จะไปหาแอคชั่นที่ชัดเจนรางนั้นเราช่วยเขาถามหาปลายทางที่ชัดเจนมันก็จะทำให้ดิเรกชันชัดเจนตามไปด้วยโอเคไหมคะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมา W วันนี้เราไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคะ W W คืออะไรอ่า ตัวนี้ way forward ทางไปที่ชัดเจนเขาก็จะต้องมีทางไปต่อได้อันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะทางไปต่อของการทำงานหรือรวมไปถึงทางไปต่อของการแก้ไขปัญหานี้นี้วันนี้กูอยากจะให้พวกเราค่ะสื่อสารกับลูกน้องให้เขาเห็น carrier path ของเขาค่ะ หรือเส้นทางการเติบโตในการทํางานของเขาว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นะทางไปต่อของเขาคือทางไหนอะไรคือเส้นทางการเติบโตของเธอเพราะถ้าเกิดเราไม่สื่อสารอันนี้ออกไปเขาก็จะรู้สึกว่าอ่าเราอยู่ตรงนี้มันจะลอดหรอมันจะไปได้หรอเราเหมือนไม่โตแล้วไหมท็อปทรีนะท็อปทรีของคนที่ลาออกโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะคะรู้ไหมว่าสองในสามข้อคืออะไรข้อแรก คือการสื่อสารหรือความสัมพันธ์ภายในองค์กรบงคุยกันไม่รู้เรื่องเจ้านายสอนงานไม่เป็นเพื่อนร่วมง,งานบงนี่คืออันดับต้นเลยนะคะที่คนลาออกกับอีกอันหนึ่งคือเขาไม่เห็นการเติบโตของเขาอ่าฉะนั้นเราต้องสื่อสารสิ่งนี้ลงไปในองค์กรเคลียร์ Clear, ไม่ได้ให้ความหวังแต่ทำให้เขาเห็นว่าเขามีความหวังจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการทำงาน เวลาที่เราให้คําแนะนําลูกน้องอะ่ะเคยถามตัวเองไหมหรือกับลูกก็ได้เคยถามตัวเองไหมว่าเราให้ทางเดินที่ชัดเจนกับเขาหรือเปล่าหรือเราแค่พูดกว้างๆว,ว่าเขาควรจะไปทําอย่างนี้แต่ไม่ให้ทางเดินที่เขาไปต่อได้ลูกน้องมาคอมเมนต์งานไม่ดีผิดใช้ไม่ได้โง่ไปแก้มาแก้ไงก็ไปคิดด้วเองสิอ้าวกูไปต่อไงละทีนี้รู้ไหมคะ แต่เราอะสามารถบอกเขาได้ไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันติดตรงนี้นะส่วนที่พี่ชอบคืออะไรและอะไรที่เราสามารถเพิ่มเติมขยายต่อยอดไปได้เป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้อ่านี่คือดับนยูนะคะคุณธััตน์บอกขอบคุณสำหรับวิธีการดีๆอ่าไหนมาถึงจุดนี้ใครที่เคยเอาลองลองกดหนึ่งสมมติใครบอกว่าจีหนูเคยทำค่ะหนูเป็นเคยเคย<ๆ>ชวนลูกน้องถามหาเป้าหมายเขากด นึ่งมาใครไม่เคยทําข้อหนึ่งกดลบหนึ่งมาให้ครูบอกโอ้ยหนูยังไม่เคยเลยอ่ะหนูกดลบหนึ่งมาเลยค่ะใครเป็นคนบอกทิศทางอ่าว่าเราจะไปทางไหนบริษัทเราจะไปทางไหนสื่อสารกับลูกน้องตลอดเวลาแบบนี้กดสองค่ะใครแบบไม่เคยเลยอ่ะกดลบสองให้ครูทีนะไม่เป็นไรไม่เคยก็ไม่ผิดคนไม่รู้เท่ากับยังไม่ผิดนะรู้แล้วเอาไปทำซะแค่นั้นเองนะคะ โอ้โหมีทั้งหนึ่งมามีทั้งลบหนึ่งมานะคะดีใจด้วยนะคะใครที่ทำแล้วก็ดีใจด้วยใครที่ไม่เคยทำก็ดีใจด้วยที่ได้รู้แล้วเนาะกด3ถ้าคุณเป็นคนบอกถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนเวลาบรีฟงานอะไรลูกน้องบอกปลายทางชัดเจนว่าอยากได้อะไรแล้วเป็นเป้าหมายที่วินทั้งเขาวินทั้งองค์กรไม่ใช่แค่บอกเป้าหมายอย่างเดียวนะต้องฟังตรงนี้ให้ดีนะคะคำว่าเป้าหมายต้องวินทั้งเขาวินทั้งองค์กรถึงกด3ได้ แต่ถ้าเราบอกพี่จะเอาเป้าเน้นเท่านี้ผมบอกเป้าชัดเจนแต่ลูกน้องยังไม่วินอะไรเลยอันนี้ยังไม่นับเป็นสามนะโอเคไหมใครสามกดสามใครลบสามกดลบสามมาเลยนะคะ C way forward ใครบอกทางเติบโตของลูกน้องเป็นปกติชี้ชวนให้เขาได้ดูว่าเออเขาจะเติบโตไปได้ยังไงอาจจะยังไม่ใช่เรื่องของ c キ e ร p พาธอย่างเดียวก็ได้นะจะรวมไปถึงการแก้ไขพัฒนาตัวเขาอะค่ะ ว่าเขาจะพัฒนาตัวเขาให้มันเติบโตขึ้นอย่างไรได้บ้างบอกให้เขาได้โตอาจจะเกิดจากการโค้ชตัวนี้คือการสื่อสารมากๆเลยฮนะคะ way f o r w a ร d เราจะบอกว่าเขาโตอะไรได้เราจะบอกว่าเขาติดตรงไหนและเขาควรที่จะแก้อะไรควรไปเรียนอะไรเพิ่มอะไรที่จะทำให้เขาโตขึ้นพัฒนาขึ้นคุณเคยได้บอกเขาเป็นรูปธรรมไหมกด4ถ้ายังไม่เคยกดลบ4มาเอาโหมีลบ3มาแล้วนะคะ ลบสามลบสองก็มีสามก็มีนะคะสองก็มีนะเออไหนขอดูหน่อยข้อสี่มีไหมใครบอกทางไปชี้นำอย่างชัดเจนว่าเขาจะไปแก้ไขอะไรเติบโตไปยังไงได้บ้างนะไม่ใช่ด่าว่ามึงพลาด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 ,ลาดอะไรอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วเขาจะแก้เพื่อเติบโตไปได้อย่างไรอ่าสี่โอ้โหสี 4, น่นี่ดีมากเลยสี่เนี่ยนะคะจะจะ ทำได้ตั้งแต่เห็นบอกแครีพาธบอกวิธีการพัฒนาเขาโคช้ชเขาได้แนะนำเขาเป็นนี่นะคะลบทุกข้อเลยไม่เป็นไรคุณปามค่อยๆเรียนไปค่อยๆฝึกไปนะคะเราไปดูตัวที่5กันวันนี้เรามี6ตัวนะโกลสนะทีรู้ไหมทีมาจากอะไรตึ้งตึงตึง,ตงทีสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญทุกตัวเลยเนาะ อค่ะพูดคุยค่ะพูดคุยแบบที่พูดคุยจริงๆนะคะไม่ใช่พิมพ์คุยไม่ใช่โทรคุยแต่พูดคุยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็เฮ้ไห้จบเป็นไงถามโดยที่ไม่ได้ฟังคำตอบด้วยซ้ำว่าลูกน้องตอบว่าเขาเป็นยังไงทอกในที่นี้พูดคุยกันถามถ่ายสิ่งที่เราต้องคุยคืออะไรถามถ่ายความเป็นมาสาระทุกสุขดิบ สิ่งที่เขาแคร์พ่อเป็นไงบ้างแม่เป็นไงบ้างชวนคุยถามเขาจากใจจริงนะชวนคุยชวนเล่นสนุกสนานไม่ใช่คุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะหรือถ้าเขาติดปัญหาเรียกมาคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรไม่ใช่พอมีปัญหากูก็ตีมืนใส่คนนี้กูไม่ชอบกูก็ไม่คุยด้วยมันจะไปแก้ไขปัญหาได้ยังไงทุกครั้งคุณเคยเจอไหมเคยเห็นพวกข่าวไหมที่มันออกมาว่า โอ้เอ๋พวกเซียนคีย์บอร์ดเนี่ยพิมพ์ด่าชาวบ้านแกงพอพิมพ์ด่าชาวบ้านไปเนี่ยพอเขาฟ้องกลับโอ้โ oh, ห oh, ขอโทษไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมคะพอมาเจอจริงๆเนี่ยมนุษย์อ่ะเมื่อเราได้เจอหน้ากันมันจะเห็นความเป็นมนุษย์แต่พอมันอยู่หลังแป้นน่ะมันอยากจะพูดอะไรก็ได้มันอยากจะทําอะไรก็ได้ฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามหรือเอางี้เอาคน,นที่คุณเคยไม่ชอบวันที่คุณยังไม่เคยเจอเขาอ่ะ คุณก็จะปั้นในหัวแปลว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากที่เราเคยได้ยินมาแต่พอเราได้เจอจริงๆต่อให้เราไม่ชอบเขานะมันจะมีความเป็นมนุษย์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่อนลงแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเขามากขึ้นเราจะมีความแบบเออไม่ได้ด่าเขาแรงแบบที่เราทํารับหลังอนะ่ะนด้หรอมะเนี่ยคืออนุภาพแห่งการพูดคุยเมื่อเราเจอกันเราจะมีเมตตาต่อกันและถ้าเมื่อไหร่คุณได้สมมุติว่าคุณเป็นลูกน้อง แล้วคุณไปขอคําแนะนําจากเจ้านายอันนี้ไม่ใช่เจ้านายปกครองลูกน้องอย่างเดียวแล้วนะรวมถึงลูกน้องด้วยอยากคลองใจเจ้านายได้เนะี่ยไปถามงานเขาพี่แนะนําอันนี้หนูหน่อยสมมุติเขาไม่ชอบคุณนะเขาไม่ชอบคุณอยู่ก่อนเขาก็จะอ่อนลงมาเพราะจิตวิทยาของมนุษย์เนะี่ยมักจะเมตตาคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรานึกออกไหมคะถ้าคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากเราบ้างนะไม่ใช่มาเกาะขี่หลังเงี้ยไม่ใช่นะพี่แนะนํอันนี้หนูหน่อยได้ไหมคะ เขาจะมีความเอ็นดูเรามากขึ้นอ่าเหมือนกันถ้าเกิดเราแนะนําคุยลูกน้องคุยเล่นกับลูกน้องลูกน้องก็จะเห็นเราเป็นมนุษย์แล้วก็เออเขาไม่ใช่หัวหน้าที่เราจะต้องมาเมาส์รับหลังอย่างเดียวเข้าปะอ่าตัวนี้นะคะจําเป็นไหนใครพูดคุยเล่นสนุกสนานกับลูกน้องในทีมให้ความเป็นมิตรกันอยู่แล้วเราไปคุยกับหัวหน้าให้ความเป็นมิตรกับหัวหน้าใครมีกดห้ามาให้คุยทีมาพิมพ์ห้ามาต้องเริ่มยังไงดีคะ ลบทุกข้อเลยใช่ไหมคะสอนใช่ไหมสอนเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งอสอนเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคุณปามจา๋ามนุษย์เราอ่ะชอบเรียนรู้นะแต่ไม่ชอบถูกสอนโอ้แปลกเพราะจริงจริงมันก็ไม่แปลกหรอกเวลาเราสอนคนอื่นอ่ะมันจะทําให้จิตใต้สํานึกของเขารู้สึกว่าเขาว่าด้อยกว่าเรา ข้าใจไหมคะถือถ้ามีหน้าที่สอนงานแต่ถ้าเอไอการสนทนาของเรามีอย่างเดียวคือสอน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 ,สอนเขาจะรู้สึกด้อย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 แล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับเรางนั้นเราต้องคุยเล่นสนุกสนานบางทีกับลูกน้องเราขอคําปรึกษาก็ได้นะอย่างครูกับครูคุยกับเด็กอ่ะครูก็จะบอกเออเพลงตอนนี้มันมีอะไรคือครูก็เอาสิ่งที่ครูอยากรู้จริงๆบวกกับสิ่งที่เขารู้มากกว่าครูจริงๆแล้วเราก็ถามแล้วครูก็ถามเด็กในออฟฟิศช่วงนี้เพลงอะไรดังอ่ะ าครูไม่ค่อยได้ฟังเพลงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือครูอาจจะถามเฮ้ยซีรีส์อะไรดีๆมั่งตอนนี้ที่ครูอยากเอจะเริ่มดูเด็กมันก็จะแนะนําเห็นไหมคะพอทันทีที่เขาได้บอกเจ้านายว่าเฮ้ยครูดูนี้ยังครูดูนี้ยังเขารู้สึกไงเขารู้สึกดีกับตัวเองเนาะที่เขาได้แนะนําครูแล้วมันมีความเป็นมิตรเราก็คุยกันได้สมมติครูไปดูมาหูอันนี้มันว่ะเรื่องนี้เลิศว่ะแกอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นไม่ใช่แค่เจ้านายลูกน้องแล้วมันมีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะ อขอบคุณโอเคเราไปต่อนะคะคุณปาล์มเดี๋ยวฟังตอนท้ายเดี๋ยวเราจะบอกว่าแล้วเราต้องเริ่มยังไงนะคะเดี๋ยวครูขอ,อย่ออันนี้นิดนึงโอ้อย่อเล็กไปป้ะเนี่ยได้ไหมเห็นอยู่เนาะเรามาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือ H เอชนี่ย่อมาจากอะไรดูไหมเราจะครองใจคนได้เราจะหลีดคนได้เราจะเป็นผู้นำที่สุดยอดได้เราเองนั้นต้องเป็นฮีโร่ให้กับเขาค่ะเราจะต้องเป็นฮีโร่หรือไอดอลให้กับเขาซึ่งเราจะเป็นได้ยังไงคะครูอยู่ดีๆเราจะเป็นคนที่เป็นฮีโร่กับคนได้เราต้องมีพระเดชและพระคุณ เราต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะคะซึ่งครูเคยแชร์ไว้ในไลฟ์เ,เก่าๆแล้วเรื่องพระเดชกับพระคุณนะคะพระเดชคือเราสามารถแนะนําเขาได้สอนเขาได้ตักเตือนเขาได้ถูกไหมคะสามารถบอกเขาในจุดข้อที่เขาต้องพัฒนาได้ทําโทษเขาได้ในวันที่เขาทําผิดจริงๆแต่ก่อนที่เราจะใช้พระเดชเราต้องมีพระคุณก่อนพระคุณคืออะไรการ พูดคุยถามถทยการเข้าอกเข้าใจการฟังเขาจริงๆการชื่นชมจากหัวใจว่าเขาเก่งในส่วนไหนเขายอดเยี่ยมในเรื่องอะไรการชวนให้เขาเห็นเป้าหมายของเขาในชีวิตมันจะทําให้คนคนหนึ่งอะถูกปลุกไฟขึ้นมาจากตัวของเขาเองเลยนะเชื่อไหมว่าให้เงินกับคนคนหนึ่งมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่คนที่รับเขาจะมีความสุขที่ลึกกว่าเงินในวันที่เขาเห็นว่ามีใครเห็นคุณค่าในตัวเขาหรือ เขาสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองได้ฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าแล้วเราทําสิ่งนี้ได้บ, saben. บวกกับตัวเราเองก็ต้องเป็นต้นแบบที่สามารถทําให้เขาเห็นเป็นให้เขาดูอยู่ให้สัมผัสในที่นี้รวมถึงบุคลิกภาพของเราด้วยเราจะเป็นฮีโร่ของเขาแต่เราปกาอยมะแงวปกาอยมะแงวอยู่อย่างนี네้ลูกน้องชลูแกนึกออกไหมลูกน้องที่ไหนมันจะอยากเดินตามในวันที่พี่ยังไม่สมาร์ทยังไม่ออกมาแบบ โอ้โหชายให้กับโลกได้เห็นฉะนั้นเราต้องสร้างสภาวะฮีโร่โดยเป็นซะเองไม่ต้องแอคทะค่อยๆทำวันที่คุณเกิดความเคารพในตัวเองจากข้างในอะค่ะกายภาพของคุณมันจะเปลี่ยนเองโดยที่คุณไม่ต้องแอคนะหรือถ้าจะแอคคุณก็ฝึกกายภาพของผู้นำที่เป็นกายภาพที่ดีที่เราสามารถเอามาใช้ได้เพราะว่าเวลาเราใช้กายภาพที่ถูกต้องอินเนอร์เราก็ถูกพัฒนาด้วยโอเคไหมนี่คือ Growth growth t e c h ทคน u คซึ่งใช้การสื่อสารเยอะมากนะคะซึ่งใครส่งสติกเกอร์มานะจอยเฮลโหลเห็นไ,ไหมคะเราไปดูเลยนะคะทั้งหมดเนี้ยคือหลักการที่เราจะไปครองใจคนได้เราจะต้องชวนเขาหาเป้าหมายเป็นเราจะต้องมีดิเรกชันที่ชัดเจนเราจะต้องบอกผลลัพธ์ที่เราต้องการปรารถนาให้ชัดและต้องวินวินกับเขาด้วย เราจะต้องบอกทางไปต่องเขาได้ว่าเขาจะโตไปทางไหนทิศทางนี้ของเขาเขาจะแก้ไขพัฒนาตัวเองอย่างไรเพราะมนุษย์เราชอบเติบโตนะคะเราจะต้องมีการพูดคุยกันสม่ําเสมออย่าขาดอย่าหายครูเองเคยพลาดนะข้อนี้คืออะไรทำงานเยอะไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศพอไม่ได้คุยกับลูกน้องลูกน้องก็จะไปคิดกันเองมีนั่นมีนี่อะไรต่างๆนานาเห็นไหมเราก็ต้องให้เวลากับเขาในการที่เราจะครองทีมได้ คุยกับเขาพูดกับเขามันก็คลายกันออกมามนุษย์ที่ไม่ชอบกันพอได้คุยกันมันก็คลายกันออกมาฉะนั้นในองค์กรจึงจําเป็นต้องมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะและสําคัญที่สุดเราจะต้องเป็นฮีโร่ให้กับลูกน้องซึ่งวันนี้เราควรเริ่มอะไรเริ่มง่ายๆเลยนะเริ่มง่ายเลยนะเริ่มจากการที่เราเป็นผู้ฟังก่อนเรียกทีมมาคุยเนี่ยเนี่ยทำตามนี้เลยคุยเฮ้ยพี่ไปฟังเรื่องนี้มาว่ะ พี่อยากชวนคุยเรื่องโกอว่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเราช่วยมีโกของเราก่อนนะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะฟังตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยหนูอยากฝึกเรื่องนี้จริงๆครูเงาะหนูอยากเห็นว่าเฮ้ยหนูจะพัฒนาทีมหนูไม่ไหวแล้วว่าตอนนี้ทีมหนูมันลาออกกันขี้แตกแล้วเนี่ยในทีมมันทะเลาะกันจังเลยอ่ะอยากให้มาพัฒนาในคลาสการสื S S ่อสารอย่างผู้นำนะซึ่งคลาสนี้นะคะครูเงาะจะสอนมีทั้งคลาสอนอ,อนไลน์แล้วก็สอนสดนะคะ ในเดือนอะขึ้นไหมครูทีขึ้นมาแล้วใช่ไหมในเดือนกันยานะคะถ้าเกิดใครฟังอยู่ในไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเรียนมากคลาสนี้เปิดมารุ่นนี้รุ่นที่4หรือ5แล้วก็ไม่รู้อ่ารุ่น5รุ่นที่5แต่และรุ่นนี่เกือบ200คนนะคะจะได้ฝึกกันแบบโอ้โหสนุกสนานมากหลายคนที่ฝึกแล้วมาเรียนแล้วกลับไปนี่เขาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเขาจนต้องส่งรุ่นถัดไปในองค์กรเขามาเรียนในรุ่นถัดไปของครูเราจะสอนอะไรบ้าง สอนเรื่องบุคลิกภาพผู้นำก่อนสอนเรื่องจิตวิทยาของผู้นำสอนเรื่องการสื่อสารอย่างผู้นำจะโน้มน้าวใจใทีมยังไงทำให้ทีมเรามีเป้าหมายยังไงมีเป้าหมายเขากับเป้าหมายองค์กรสอดคล้องกันยังไงปลุกพลังให้ทีมยังไงตั้งคำถามที่ทำให้เขาอะเกิดการถามตัวเองยังไงสอนแบบไม่ต้องสอนเออมันเป็นแบบไหนเทคนิคการโคช้ชลูกน้อง ให้คำปรึกษากับลูกน้องที่ทำให้เขาเปิดใจฟังเราอยู่ในคลาสนี้หมดเลยซึ่งเราจะเรียนกันวันที่28นะคะตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึงบ่ายโมงใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่แล้วอยากมาเจอกับครูนะคะพิมพ์ cf 3,900จากราคาเต็ม8,900นะคะเรามาเจอกันในราคา early bird 3,900พิมพ์ cf เพื่อจองราคานี้นะคะเฉพาะในไลฟ์นะคะและใครที่บอกมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือวันนั้นติดงาน พิม cf 2009เรียนออนไลน์อ่าเรียนเสร็จแล้วสามารถทบทวนบทเรียนได้อีกใช่ไหมสามสิบวันอะคุณโจ้ยมาบอกอรายละเอียดนิดนึงนะคะเรียนเสร็จแล้วเราสามารถดูทบทวนได้อีกสามสิบวันคนที่มาเรียนออนไซต์ site, ก็กลับไปทบทวนได้อีกสามสิบวันเช่นกันนะคะอ่าฉะนั้นใครที่เฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องทำตรงนี้มาเจอกันมีคนบอกเรียนครึ่งวันถูกต้องเพราะครูจะให้แก่นเลยอะ แก่นที่แบบถ้าคุณเข้าใจแก่นเนี้ยสื่อสารกับใครก็ง่ายจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ <Hello. S 1> คุณเจ้าพี่ใช่คลาส MLC ให้ huh. สื่อส, <c oughs> สื่อสารผิดจังหวะสื่อสารอย่างผู้นำร <c oughs> ุ่น5นะครับคลาสนี้ <c oughs> เรียนแบบ VIP นะมาเจอตัวกันนะครับ <c oughs> ปกติบัตรราคาเต็มอยู่ที่8,900ใครที่มาในงานสัมมนานะเรียกว่าเป็นบัตร VIP นะครับ ราคาวันนี้คุงเงาะให้พิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้นะครับอยู่ที่3,900บาทก่อนจะปรับราคาขึ้นเป็น4,900ันานะครับแล้วก็ใครที่มาไม่ได้สามารถเรียนออนไลน์ได้จ่ายราคาเพียงแค่2,900บาท<ช>แล้วคนที่มาในงานสัมมนา,าก็สามารถจะดูคลิปย้อนหลังได้ถึง30วันนะครับมไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วใช่งานนี้เราจะเริ่มเรียนกันวันที่28กันยานะครับเรามาแจ้งให้ล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าทุกคนจะได้วางแผน พอคลาสนี้ต้องบอกว่ารอบที่แล้วเรียนกันห้าร้อยกว่าคนนะครับคนสมัครมานั่งกันเต็มห้องสัมมนาเลยเลยเราคุณรีบล็อกเวลาไว้เลยแล้งานนี้ห้ามพ่านงานนี้เราบอกล่วงหน้าแล้วงานที่แล้วบางคนนะจับมือกันมาในองค์กรสามคนห้าคนสิบคนยี่สิบคนก็มีในองค์กรที่เข้ามาเรียนพร้อมกันลองชักชวนเพื่อนๆคุณดูว่าเฮ้ปะเธอเราไปปรับการสื่อสารกันไม่แก้กระชัไม่แกฉกันนี่แหละ พอเราไปดูกันว่าใครต้องไปเรียนรู้บ้ต่อไปด้วยกันทันทีนะถ้าเจ้าหน่ายเราแบบน่าหนาบอกว่าพี่หนูอยากเรียนหนูอยากพัฒนาการสื่อสารของหนูอย่าไปบอกว่าพี่ช่วยมาเรียนเพื่อปรับของพี่ใช่ใช่หนูอยากมาเรียนเพื่อปรับของหนูค่ะพี่ไปเรียนด้วยกันไหมพี่จะได้เอามาสอนทีมแล้วก็สอนหนูถ้าหนูพลาดอ่าแล้เขาจะได้ไอเดียดีเพราะจริงๆอ่ะมันมีหลายคนอ่ะที่มาเรียนเพื่อที่จะไปสอนลูกน้องแต่ปรากฏว่าพอมาเรียนแล้วบอกโหพี่เห็นเลยว่าพี่พลาดอะไรบ้างครับมีคนหามาบอกว่าคลาสนี้ต่างจาก อ๋อนี่น่านจะเคยเรียนมาสเตอร์คอมมิวนิเคชันอะเดี๋ยวผมค,คลาสนี้ต่างจากมาสเตอร์อย่างไรมาสเตอร์ Master เนี่ยมันจะครอบคลุมไปในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวเราจะเอาในคลาสนี้นะคะครูจะเอาแก่นหลักของมาสเตอร์คอมมิวนิเคชันเอาออกมามีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ขยายเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นผู้นําโดยตรงจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรมากขึ้นครับนะคะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ มายเซตของลีดเดอร์เพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อมายเซตลีดเดอร์เขาทําแบบนี้ขั้นตอนการสื่อสารเป็นแบบนี้เจาะจงลงไปในเรื่องของการสื่อสารในองค์กรมากขึ้นนะคะ,ะซึ่งคลาสนี้เราจัดกันวันที่28กันยานะครับ คลาส MLC นะครับสื่อสารอย่างผู้นำรุ่น5นะครับบัตรราคาเต็ม8,900 VIP วันนี้คุ้งอพิเศษให้เพียง3,900บาทนะครับก่อนจะปรับราคาขึ้นเป็น4,900นะครับแล้วก็ราคาเรียนเป็นออนไลน์แบบมาไม่ได้แต่เรียนสดออนไลน์นะครับจ่ายราคาเพียง2,900บาทใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 3,900หรือ2,900มาได้เลยนะครับ วันที่เรียนวันที่28กันยาเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงช่วงเรียนที่คลาสจะมี <S <S <ช>ได้โค้ชใช่ถามกับคุณคไฮไลท์คือช่วงท้ายเลยใครที่มีคามําถามที่อยากจะถามครูเงาะให้ครูเงาะโค,คอ้ชให้ก็รีบกันไปจองใหม่เพื่อที่จะให้ครูได้เขาเรียกว,ว่าโคชชิ่งให้กับ,รบเรานะครับกลุ่ม V i P นะคะเอาจอยพี่จอยลงเรียนด้วยโอ้โหสองที่จับมือใครมาครับจับมือใครมาครับคุณจอยคะผมมาซื้อให้คนอื่น จอยก็เรียนไปหลายคอร์สละใช่ใช่ฉะนั้นใครที่สนใจรีบสมัครนะครับคลาสนี้ต้องบอกว่าทันทีที่คุณได้เข้าใจเครื่องมือของการสื่อสารนะครับมันมันทำให้ชีวิตใช้งานง่ายมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายมากที่ผ่านมาเราอาจจะโทษไปประมาณ50คนร้อยคนโทษไปทั้งชีวิตเลยว่าคนนั้นคนนี้เป็นปัญหาในชีวิตเรา<ะ>แต่แท้ที่จริงแล้วอะ่ะ ทั้งหมดปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมาจากใจเราที่เราพลาดท่านั้นถ้าเรารู้เทคนิควิธีการสื่อสารวิธีการโน้มน้าวใจคนวิธีการพูดคุยกับคนคุณเชื่อไหมว่าคุณคําว่าคําพูดที่มันเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งบางทีไม่ต้องพูดในเรื่องเดิมๆเนี่ยมันอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ Impact ให้ได้ฉะนั้นคุณต้องรู้ว่านักสื่อสารที่ดีคือเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักที่ใช้เครื่องมือที่ดีกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและคนคนเนี่ยมีหลายประเภท ซึ่งในคลาสครูง้อจะให้เครื่องมือไว้หมดเลยว่าเพื่อให้คุณได้เอากลับไปใช้ในองค์กรของคุณในที่บ้านของคุณแล้วเวลาเราความสัมพันธ์ดีมันมันดีกันคือเราทํางานอะนะใช่เราใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตกับการทํางานนะจะเอาจริงๆอะถูกปะ่ะแล้วถ้าเราไม่มีความสุขในการทํางานอะโหชีวิตของเราก็คือใช่คือจ่อยนะแล้วความสัมพันธ์ในที่ทํางานคือท็อปทรของสาเหตุของคนลาออก <น>รหรือเราจะให้ลูกน้องอยู่กับเราได้ก็เพราะเรามีศิลป,ปะในการสื่อสาร,รับซึ่งวันก่อนน้องอันน้องอันมาเรียนจอยน้องอันมาเรียนแล้วน้องอันบอกโ ح, หนูเก็ตเลยว่าทําไมที่ผ่านมาหนูมีความรู้เยอะแยะแล้วอยากจะแชร์ทุกคนแล้วทําไมคนไม่เปิดใจฟังหนูเขาบอกว่าเขาเก็ตตั้งแต่พอท้ายคลาสนี้เขาแบบอ๋อเก็ต oh, หมดเลยแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการเอาไปแชร์สิ่งต่างๆของเขาได้มีคนถามบอกว่า เรียนที่ไหนเรียนที่โรงแรมอัศวินแกรนนะครับที่หลักสี่นะครับเวลาเรียนคือตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งไม่เกินบ่ายโมงนะครับบัตรเอ่อ VIP นะครับปกติ8 9 0 0ันเ้าเฉพาะในไลฟน์นี้วันนี้3 9 0 0ันเก้ารอยบาทถ้าเป็นเรียนออนไลน์นะครับเรียนสดนะครับก็จ่ายที่2 9 0 0เมื่อเรียนเสร็จแล้วทั้งแบบ VIP ทั้งออนไลน์สามารถดูต่อได้อีก3าสิบวันนะครับ mm. แล้วก็ก็ผมว่างานเนี้ยเรียกได้ว่า เออแล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนมาเรียนแล้วเราจะมีใบประกาศนียบัตรให้อ่าบางคนแบบต้องการเอาไปให้หัวหน้าดูฉันมาเรียนจริงนะอะหรือบางคนอยากจะแบบเก็บไว้เพื่อเป็นความเอา proud ว่าเราได้วันหนึ่งเราได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือเพิ่ม KPI ที่จะเพิ่ม KPI เพิ่มโกรธแฮปปี้เนสให้กับชีวิตของเราฉะนั้นใครที่สนใจก็พิมพ์ cf 3 0 0พหรือ cf 2009ได้นะครับที่คุณกะระยาบอกสนใจเรียนเป็นซูมพิมพ์ cf 2009เพื่อจองสิทธิ์นะคะถ้าเป็นซูมเห็นไหมจอยบอกว่าซื้อให้เพื่อนที่ทำงานเปลี่ยนจากชวนกันไปดื่มเปลี่ยนเป็นเติมความรู้เออลินะคะเ,ออเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะชีวิตพัฒนามาจนถึงจุดที่จากตะกอนไปพวกเราร้านเราร้าน,าน,านไหนคืนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้คุยกันถูกค<ข>อในวงเราพอคุยกันในออฟฟิศแล้วแบบ เฮ้ย <Hey>, hey. <laughs> ใช่ไหมมา <laughs> เย่ๆกันไม่ได้แล้วนะเอ่อฉะนั้นนะคะก็มาเจอกันนี่ให้ดูตัวอย่างนักเรียนของครูที่มารเรียนแล้วนี่คนนี้นะคะคุณแอนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่าบางทีเราอาจจะเคยใช้คําพูดไม่ถูกแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าชุดคําพูดแบบไหนที่จะทําให้ทั้งพนักง,งานลูกค้าเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยไปต่อนะคะคุณแหม่มเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะคะบ้านและคอนโดบอกว่าคลาสนี้ทําให เรากล้าที่จะเปลี่ยนความคิดเทคนิคการพูดการใช้น้ําเสียงถ้าทุกคนได้มาเรียนองค์กรดีขึ้นแน่นอนโหขอบคุณมากเลยนะคะนี้คุณนัทบอกว่าคุณนัทเป็น PI Agency นะบอกว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารกับคนในทีมแต่คลาสนี้ทําให้เราได้เทคนิคการตั้งคําถามครับที่เพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าที่เราตั้งผพร้อมกัน่เพราะครูจะให้เทคนิคการโค้ชด้วยเพราะว่าถ้าเราค่ะบอกสั่งอ่ะไม่มีใครอยาก ทําตามหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโค้ชเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียของเขาคุณให้คุณค่าในไอเดียของเขาแล้วเขาจะทําตามเพราะมันเป็นไอเดียของเขาครับนะคะนี่เราจะมีชุดคําถามให้นะคะและคุณพลอยพนักง,งานบริษัทบอกว่า ได้เข้าใจคนอื่นและตัวเองแบบแก่นแท้นะคะบางอย่างเราอาจจะเข้าใจว่าเราทําดีแล้วแต่ครูง้อ,อยังมาทําให้เห็นว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นได้อีกซึ่งวิธีสื่อสารที่ถูกต้องจะเป็นกุญแจให้เราโตได้รวดเร็วนะคะอันนี้ตัวอย่างนะทีที่สําคัญคือคนเวลามาจากแต่ละองค์กรมาเนี่ยนั่งกันเป็นทีมกันแล้วเช,ชื่อไหมว่า เขาหันมามองหน้ากันแล้วเขาบอกเขายกมือขอโทษซึ่งกันและกันนะว่าฉันพลาดอะไรใช่คือมันไม่ใช่ว่าเราจะพาใครมาเพื่อจะบอกว่าคนนั้นคนนี้พลาดนะบางครั้งอะ่ะการผิดพลาดใดๆมันขึ้นอยู่กับมันมันมีองค์ประกอบในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยแต่คีย์ที่สําคัญคือคุณดูว่าความ ความตั้งใจของแต่ละคนอะเจตนาเจตนาให้ไปดูที่เจตนาของแต่ละคนไม่มีใครมีเจตนาที่อยากจะทําร้ายใครหรอกครับเจอมาเยอะมากแต่ความไม่รู้เท่านั้นน,นี่แหละคือทําให้เราอะกลายเป็นว่าคนอื่นคิดว่าเราเจตนาไม่ดีใส่เขาเนี่ยวันที่เราเห็นว่านั่งอยู่ด้วยกันแล้วหันไปขอโทษกันอะคือเขาไม่รู้จริงๆนะว่าคําพูดของเขามันทําร้ายอีกคนนึงยังไงบางคนแบบนี่หวังดีล้วนๆเลยนะทําไมเธอไม่เข้าใจความหวังดีของฉัน ก็พอวันมาเรียนปุ๊บเลยเข้าใจว่าโอ้โหคาหวังดีของฉันน่ะมันไปทําให้ไอ้คนฟังรู้สึกตัวเล็กและไร้ค่าโดยที่ไม่ได้เจตนานะ่คะราะฉะนั้นทั้งเราเองคนเรียนก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้มันมาจากเจตนาอะไรและตัวเราเองก็จะพูดตรงจากเจตนาโดยที่ไม่ไปทําร้ายคนอื่นเขาได้นะคะก็เหมือนกัน คอมมิเอ่อมาสเตอร์ยูร์คอมมิวนิเคชันนะครับวันที่ห้าหกตุลานะครับรอบหน้านะครับใช่แล้วนะคะอันนั้นจะเรียนสองวันเต็มเรียนสองวันเต็มเท่าไหร่นะคะจําราคาได้ไหมเออสองวันเต็มหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทใช่สองวันเต็มหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนั้นจะช่วงนี้เขามีโปรลดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะหมดเขตสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้อ่าในในเอ่มาสเตอร์คอมมิวนิเคชันมันจะลึกลงไปในการแก้ปมด้วย แก้ปมการสื่อสารแล้วก็ไปจนถึงการวิเคราะห์คนแต่และประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมไปถึงความสัมพันธ์จิตวิทยาในเชิงความสัมพันธ์คนในครอบครัวอะไรต่างๆนานาน,านะคะแต่ว่าใน MLC เราจะเจาะลงไปเรื่องของการสื่อสารในองค,ะค,ะค์กรคมีคนถามว่าไม่มีพื้นฐานเรียนได้ไหมครับต้องรีบเรียนเลยครับถ้ายิ่งไม่มีพื้นฐานเพราะการสื่อสารเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของทุกวิชาชีพของทุกวิชาชีพไม่ว่าคุณจะคุยกับ คนที่สูงกว่าคนที่เท่ากันคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เป็นลูกน้องหรือจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นลูกของเราหรือลูกค้าก็ตามหรือลูกค้าหรือพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆหรือความสัมพันธ์ใดๆที่จะต้องใช้การสื่อสารในการพูดคุยทั้งหมดคลาส MLC สื่อสารอย่างผู้นําจําเป็นสําหรับทุกคนครับเพราะถ้าคุณรู้จักเครื่องมือแล้วมันใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะครับคลาสนี้นะครับราคาปกติ 8,900บาทบัตร VIP วันนี้คุงาอ,อให้ราคาพิเศษเพียง3,900บาทและถ้าเป็นเรียนออนไลน์อยู่ที่2,900บาทนะครับใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 3,900กันเข้ามาได้นะครับหรือ CF 2,900เข้ามาได้นะครับสนใจค,คลาส Inner Makeover ราคา17,900ราคา Inner Makeover ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่ Line แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะแจ้งโปรโมชั่นให้ครับนะมีโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะควรเรียนนะคะ อินเนอร์เมคโอเวอร์ชีวิตหนึ่งมาเ,เรียนเถอะมันจะง่ายกับชีวิตที่เหลือของเรานะคะอ่ะพูตอบคาถามก่อนได้ครับโอเคผลงานของคุณคุณโจอี้ค่ะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าทีมงานผิดพลาดบ่อยครั้งสื่อสารยังไงให้ทีมเห็นเป้าร่วมกันนี่ไงเห็นไหมปัญหามันคือการที่เราอ่ะต้องพาให้เขาอะค่ะเวลาที่ทีมไม่เห็นเป้าร่วมกันอะ่ะเพราะหนึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่เห็นเลยว่าเป้าอะทำอันเนี้ยไปเพื่ออะไร พอเขาไม่เห็นว่าเป้าอันนี้ทําไปเพื่ออะไรเขาก็จะต้องแค่ทําไปตามหน้าที่เมื่อคนที่ทําตามหน้าที่เขาจะรู้สึกว่าพอมันมีปัญหาก็พร้อมที่จะโทษกันพร้อมที่จะยอมแพ้ถอยหลังฉะนั้นวันนี้ค่ะชวนกันมาก่อนชวนกันมาให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกันก่อนที่จะให้เข้าใจเป้าหมายองค์กรเราเข้าใจเป้าหมายของทีมของเราด้วยเวลาที่เราโน้มใจเขาจึงสามารถเป็นวินวินได้ว่าเมื่อเราได้เป้าองค์กรนี้มันจะเป็นผลดี ตอบสนองต่อเป้าของคุณอย่างไรแล้วเราก็ต้องมีชุดคําพูดที่ให้กําลังใจที่จะทําให้เขาว่าเดินไปสู่เป้าของเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยทําไม่ได้อีกแล้วทำไมยังทําไม่ได้ชุดคําพูดแบบนี้มันจะทําให้เขาถอยหลังได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเราก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาได้ซึ่งถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะการสื่อสารอย่างผู้นำค่ะคลาส MLC นะคะเจอกันวันที่20ิ 8ใช่ไหมยี่สกันยายนนะคะพิม Cf 3 0พ์ c f ค่ะถ้ามาเรียนสดแบบ VIP เจอตัวนะคะและพิมพ์ Cf 2 0 0 9เป็นเรียนออนไลน์นะจ๊ะโอเคสั่งงานแล้วแต่ทีมไม่กระตือรือร้อนหรือเขาไม่เห็นความสำคัญของงานทำยังไงดีตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่เราอะไม่ได้บอกว่างานเนี้ยหนึ่งทำไปเพื่ออะไรมันคล้ายกับการที่คือเขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วเขาได้อะไรอะ เข้าใจไหมฉะนั้นถ้าเราบอกเขาอย่างชัดเจนว่างานนี้ค่ะมันจะทำให้คุณได้อะไรมันก็จะทำให้เขา่มีความกระตือรือร้นบวกกับเราให้กำลังใจเขาชื่นชมเขามันทำให้เขามีน้ำหล่อเลี้ยงในใจอ่ะมันจะพาเขาไปข้างหน้าได้นะคะไปต่อคะ่ะพี่อาร์ตข้อสามค่ะ,ะทำงานเหมือนอยู่คนละโลกปัญหาการสื่อสารในทีมทำให้บรรยากาศในการทำงานแย่ลง มันสําคัญมากนะที่คนในทีมนะบางทีมันเหมือนคนละโลกจริงไอคนนึงสนใจเรื่องหนึ่งคนนึงชอบเที่ยวคนนึงชอบกินอีกคนนึงชอบอ,อ,อยู่กับคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะเราต้องให้ทีมได้มีโอกาสมาเจอเขาเรียกว่าเหมือนคล้าย break the ice กันได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนและยอมรับความแตกต่างนั่นแปลว่าเราจะต้องมีการสื่อสารที่นอกเหนือจากงานให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วย ให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเธอชอบแบบนี้เหรอแล้วเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนไม่ใช่ว่าก็ฉันโลกของฉันเป็นแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้โลกของเราห่างจากกันมากขึ้นการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆค่ะนะรู้สึกว่าทีมไม่เข้าใจหรือจริงๆเป็นตัวเราสื่อสารไม่ตรงจุดกันแน่เราจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยการถามค่ะถามเลยว่าที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหน นะไม่ไม่ใช่เราพูดอยู่อย่างเดียวครูเคยเจอนะคนบางคนเนี่ยพูดตบตอบตอบตอบ,ตอบแต่ลูกน้องอะ่ะเหมือนใช้คําว่าอะไรอะ่ะถามหมูตอบถามหมูตอบหมาถามวัวตอบควายถามช้างตอบมา้าคือเราไม่ได้ฟังเขาจริงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะคืออะไรกันแน่นั้นพอเราไม่ฟังปุ๊บเราก็จะพูดฝั่งของเราใช่ไหมคะมันก็นเป็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สื่อสารไม่ตรงได้ แต่บางทีเราอาจจะเป็นคนสื่อสารตรงแล้วก็ได้นะแต่ลูกน้องอาจจะมีจุดที่เขาไม่เข้าใจง่ายที่สุดคือถามเลยว่านะถึงจุดนี้ไม่เข้าใจตรงไหนไหมติดขัดตรงไหนหรือเปล่าบางคนไม่กล้าพูดอีกลูกน้องบอกว่าเข้าใจค่ะแต่ไปทํามาแล้วผิดอ่าเมื่อเขาไปทํามาแล้วผิดเราก็ต้องเรียกเขามาคุยว่าตรงเนี้ยที่หนูทําแล้วที่เลือกช้อยส์เนี้ยที่ทําแบบเนี้ยมันผลออกมาเป็นแบบเนี้ยตอนนั้น อะไรที่ทําให้หนูเลือกช้อยส์นี้เหรอไหนแชร์ Share. พี่ฟังซิหนูเข้าใจมันว่าอย่างไรเหรอคืออย่าไปด่าเขาก่อนว่าผิดผิดผิดอ่ะลองพยายามทาความเข้าใจเขาจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เจตนาของเขาคืออะไรจนเราจะไปแก้ต้นต่อได้เพราะการแก้จริงๆของคนทํางานผิดซ้ำซากหาให้เจอคะ่ะมันจะผิดอยู่แค่2อ,อย่างผิดที่ไมเซตหรือผิดที่ไม่รู้ไมเซตคือชุดความคิดเขาผิดกับไม่รู้ก็คือไม่รู้กระบวนการ เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเกิดปัญหาจากตรงไหนเราถึงจะแก้ได้ถูกจุดไม่ใช่เอเราไปแก้ที่วิธีการแต่จริงๆปัญหาเขาอยู่ที่ระบบความคิดเราจึงต้องเป็นนักตั้งคำถามซึ่งถ้าเกิดใครนะคะอยากฝึกเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อโค้ชลูกน้องโค้ชทีมมาเจอกันได้นะคะในคลาสการสื่อสารอย่างผู้นำค่ะซึ่งเป็นคลาสที่หัวจัดในวันที่28กันยานี้เรียนนะคะ8โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมง นะได้เรียนสดเลยตอนท้ายจะมีให้ถามคำถาม,ถามใครอยากจะถามออกมาถามได้ทั้งหมดนี้นะคะในราคาจากราคาเต็ม8 000, 9 0 0วันนี้ใครดูอยู่ CF 3 9 0 0ได้ในราคา3 9 0 0นะคะถ้าใครอยากเรียนเป็นออนไลน์ก็สามารถเรียนได้พิมพ์ CF 2 9 0 0นะคะอนะ่ไปต่อทำไมลูกน้องถึงไม่กล้าบ,บอกปัญหาหรือความคิดเห็นกับเราตรงๆเราดูน่ากลัวเกินไปหรือพวกเขาไม่ไว้ใจคำตอบคือ ถูกทุกข้อเพราะอะไรเวลาที่ไม่ใช่แค่ลูกน้องนะลูกในบ้านเนี่ยที่ต้องโกหกพ่อโกหกแม่ไม่ยะไม่กล้าพูดหนึ่งมันมาจากตัวเขาเองก็เป็นได้คือเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวขี้กังวลเป็นฐานในชีวิตถ้าเป็นเคสลูกน้องเนี่ยเขาอาจจะโตมากับการที่กลัวผิดมากๆพ่ออาจจะเคยดุเขาแม่อาจจะเคยดุเขาครัวจ,จะเคยดุเขาจนเกิดความกลัวถ้าเขาเป็นไท p e นี้สิ่งที่เราทําได้คือสร้าง ความไว้วางใจหรือเทคนิคที่เรียกว่าแรปพอหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรอะสร้างมิตรอะชวนคุยชวนพูดหาสิ่งที่เราสนใจร่วมกันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยชื่นชมเขาจากใจจริงแสดงความเข้าอกเข้าใจเขานะคะอันนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้ปลอดภัยเมื่อเขาถามอะไรเรามาเราก็แนะนำเขาไม่ตำหนิเขาอันนี้เขาก็จะยิ่งรู้สึกเปิดใจกับเราได้นะแต่ถ้าเป็นเคสที่สองเขาก็อยากจะเปิดใจลคะค่ะ แต่ถามที่ไรผิดไม่ถูกไม่ใช่ไม่ได้ใครคิดเนี่ยนี่คิดได้เท่านี้เหรอทำไมเขาไม่ไว้ใจเราคะากับพาะเราวันนั้นล่ะคะถูกไหมคะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าการตอบของเราอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยไหมลองถามตัวเองกลับก็ได้ว่าถ้าวันนี้เจ้านายพูดแบบที่เราพูดกับลูกน้องใส่เราอะ่ะเราโอเคจริงๆหรือเปล่าบางคนรีบตอบหนูโอเคนะหนูเป็นคนตรงตรงถามตัวเองจริงๆ เช่นถ้าก็บอกพี่อันนี้ถูกไหมไม่ถูกเราตั้งใจทํามาทั้งชีวิตอะไม่ต้องทั้งชีวิตอะจจะช่วงนั้นอะ่ะโปรเจก์นั้นแล้วเขาหันมาปัดเราทิ้งเลยโดยที่ไม่ได้บอกด้วยว่าเราต้องแก้ยังไงผิดตรงไหนทําอะไรเพิ่มเติมด้วยทีท่าที่เป็นมิตรมันก็จะสร้างให้เขาเกิดกําแพงแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาเราลูกโกหกพ่อแม่ก็เพราะว่าบอกความจริงทีไรโดนด่าทุกทีโดนบ่นทุกทีต้องฟังเทศนาไปอีกยาว เขาก็ไม่อยากที่จะพูดถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คว่ามันเกิดจากใครกันแน่มันอาจจะเกิดจากทั้งสองฝั่งเลยก็ได้แต่สิ่งที่แก้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งพลังที่สุดคือแก้จากใครคะจากตัวเรานะคะงั้นถ้าเกิดใครอยากมาฝึกเรื่องการสื่อสารบางทีเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะนะใครค็าตามที่คิดว่าฉนันว่าฉันพูดดีแล้วทําไมเขา,าถึงเป็นแบบนี้อยากให้มาเจอเพราะครูเคยเจอหลายเคสมากที่บอกว่าหนูว่าหนูพูดดีแล้วนะพี่ว่าพี่พูดดีแล้วนะ แล้วเขามาอ๋อในคลาสว่าอ๋อรู้ละไอ้ที่เรียกว่าพูดดีแค่ไม่หยาบแต่ที่เหลือนะ่ะอือย่างแรงแล้วก็ทําร้ายอีกคนหนึ่งโดยที่เขาอ่ะคนพูดอะไม่ได้เจตนาแต่อีกฝั่งอ่ะพังไปแล้วรู้ออกไหมฉะนั้นนะคะอยากให้มาเจอกันค่ะแล้วเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างผู้นํานะคะอ่าลูกน้องคนหนึ่งในทีม ร้านไม่ยอมทําตามสิ่งที่ให้ทําและขี้หุดหงิดบ่อยทํายังไงดีคนที่รันนะค่ะให้รู้เลยว่าเขาขาดความลึกๆนะเหมือนเขาเป็นคนมั่นใจใช่ไหมแต่ลึกๆอะมันเกิดจากการที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขาอยากพิสูจน์ตัวเองเขาอยากได้รับการยอมรับถ้าเขาเชื่อถ้าเขาเชื่อแปลว่าเขาโง่นั่นคือระบบการตีความของคนรันถ้าเขาเชื่อแปลว่าเขาผิดและเธอถูกคือเขาไม่ได้อยากจะแคร์ว่าเธอถูกหรอกแต่เขาแค่ไม่อยากผิด ฉะนั้นคนประเภทนี้เราจึงจําเป็นจะต้องเติมให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วการบอกจะไม่ใช่ทางที่คนคนนี้จะฟังแต่การตั้งคําถามจะช่วยให้เขาฟังเรามากขึ้นนะคะแล้วการที่เขาขี้งุญญ่นหงิดบ่อยๆก็เพราะว่าเขาไม่สามารถสื่อสารออกมาได้คนที่ขี้งุนหงิดใช้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถพูดแล้วรู้สึกว่าทําไมเธอไม่เข้าใจฉันนะทําไมเธอไม่เข้าใจโอ้ยไม่อยากยุ่งเลยเพราะเขาไม่รู้จะพูดออกมายัางไงให้มันตรงใจอะ่ะเขาเลยกลายเป็นคนขี้งุญญ่นหงิด ฉะนั้นคนพวกนี้ค่ะเขาต้องการอะไรหนึ่งคำชมจากใจจริงไม่ใช่ชมเลื่อยเปื่อยเก่งสวยหล่ออะไรยนะ่งั้นเฮ้ยชมพัฒนาการของเขาชมอะไรต่างๆนานา,นานให้เขารู้สึกปลอดภัยสองนะคะเราฟังที่เจตนาเขาว่าออน้องเจตนาอย่างนี้ใช่ไหมที่เราหงุดหงิดเพราะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนูอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมกับสามเจ้านายต้องเป็นนักตั้งคําถามค่ะจะช่วยให้ลูกน้องที่ร้นเนี่ยหยุดการร้านได้เลยเพราะเขาจะเจอคําตอบ จากตัวของเขาเองแต่เราต้องเป็นนักตั้งคําถามไม่ใช่ไล่จี้นะตั้งคําถามที่ทําให้เขาเติบโตนะถ้าอยากให้มาเรียนในคลาสสื่อสารอย่างผู้นํามากเพราะว่ามันจะมีชุดคาถามที่เอาไปใช้ได้เลยนะคะหลักสูตรนี้มีเฉพาะมีในสกิลเลนไหมยังไม่มีค่ะหลักสูตรนี้มีเฉพาะของ ครูง้อเองเลยนะคะอันนี้ครูยังไม่ได้เอาไปลงในสกิลเลนนะคะหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรเรียนสดนะเรียนสดมาเจอกันที่โรงแรมอัศวินแถววิภาวดีนะคะใครเรียนออนไลน์ก็เรียนที่บ้านได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้อีกหนึ่งเดือนใครมาเรียนออนไซต์เรียนออนไซต์เสร็จได้ถามคาถามเจอหน้ากันทํากิจกรรมร่วมกันสนุกมากบอกเลยนะคะได้พลังจากในคลาสแน่นอนแล้วเมื่อกลับไปก็ทบทวนต่อได้อีก30วันเช่นกันนะคะโอเค เอาล่ะครบท้วนกระบวนความนะคะวันนี้ใครที่ติดตามอย่าลืมเอา Growth Technique ไปใช้นะคะช่วนลูกน้องหาเป้าหมายกำหนดทิศทางที่ชัดเจนบอกเอาคำผลลัพธ์ที่ต้องการบอกทางเติบโตของเขาได้พูดคุยและเป็นฮีโร่ให้ลูกน้องนะคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมย้ำอีกนิดนึงนะครับคลาสนี้เราจะเริ่มเรียนกันวันที่28กันยานี้นะครับเริ่มเรียนกันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับ บัตรราคาเต็มนะครับอยู่ที่8,900บาท VIP วันนี้คูง้อให้ราคาพิเศษเพียง3,900บาทใครที่สนใจก็พิมพ์ CF 3,900แล้วถ้าใครที่มาไม่ได้สามารถลงเรียนออนไลน์ได้จ่ายเพียง2,900บาททั้ง2ราคาทั้ง2องทิคเก็ตนี้จะมีการปรับราคานะครับใครที่สนใจก็พิมพ์ CF กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่สงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไลน์แอดข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สมัครแล้วก็ ให้โอนเงินตามบัญชีนี้แล้วส่งไลน์ส่งสลิปไปที่ไลน์แอดนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติด <ไล S 2> ตามค่ะบ๊ายบายค่ะบบบายบายคาย,ายครั